เราจะกด Add File เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการที่จะเพิ่มระดับเสียงความดังของมันเพิ่มขึ้นมานะครับผมเลือกเป็นไฟล์นี้นะฮะกด Open ครับครับเสร็จแล้วนะครับมันจะบอกว่าระดับเสียงเดิมนะครับความดังเดิมเนี่ยมันมีความดังอยู่ที่ 74.16 เดซิเบลนะครับทีนี้เราต้องการที่จะเร่งความดังของมันขึ้นมาอีกนะครับก็คือเราต้องกำหนดตรงนี้นะครับวอลลุ่มเกนตรงนี้นะฮะเราต้องการที่จะเร่งความดังเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับนี่ครับ95 96ก็ได้นะครับแต่ปกติผมก็จะไว้ประมาณ93นี่แหละครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็คุณภาพของไฟล์วิดีโอนะฮะตัวนี้นะครับเลือกได้หลายระดับครับผมเลือกเป็นคุณภาพดีที่สุดเลยละกันนะครับแล้วก็ขนาดของวิดีโอนะครับผมก็เลือกเป็นเอาขนาดเดิมนะครับออริจินอลไซส์นะครับแล้วก็คุณภาพของเสียงนะครับตอนนี้เป็น normal อยู่นะฮะเราสามารถที่มากำหนดรายละเอียดข้างในเสียงได้อีกนะครับโดยได้คลิกที่ audio ตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีเปลี่ยนได้นะครับว่าจะให้มันเท่าไหร่ผมเลือกไปแล้ว28ละกันนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีวิดีโอนะครับวิดีโอก็สามารถที่จะเข้าไปกำหนดเฟรมเรทเข้าไปกำหนดรายละเอียดอื่นได้อีกนะครับครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับเอา output folder นะครับให้เราเลือกนะครับว่าเป็นโฟลเดอร์ปลายทางที่มันจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับโอเคผมเลือกเป็น output นะครับตัวนี้นะครับเราโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างไฟล์ใหม่ที่มีระดับเสียงดังขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเป็นระดับเสียงที่93เดซิเบลตัวนี้นะครับโอเคผมมากดตรงนี้เลยนะครับถ้ามีไฟล์เดิมอยู่แล้วเนี่ยมันจะถามว่าจะทับเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ของผมไม่ทับนะผมก็กด cancel ไปนะมันจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาจึ๊บโอเคเนี่ยไฟล์ใหม่โผล่ขึ้นมาละนะมันจะสร้างเป็นไฟล์ตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาช่างมันกันเรามาดูหน้าต่างเดิมแล้วกันนะตอนนี้นะครับเป็นไฟล์ใหม่ครับที่ได้เพิ่มระดับความดังของเสียงขึ้นมาแล้วนะครับจนถึง93เดซิเบลนะครับไฟล์ก่อนที่จะผ่านการเพิ่มระดับเสียงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกไฟล์นึงนะครับอันนี้เป็นไฟล์หลังจากที่ผ่านการเร่งระดับเสียงขึ้นมาแล้วนะครับลองฟังดูนะครับสังเกตเห็นเลยว่าไฟล์ MP4 ที่ใช้โปรแกรม DD Video เร่งความดังเสียงขึ้นมานะครับก็เสียงจะดังขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ